ดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อครับรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในต่างประเทศและนี่คือช่วงเวลาของไขปมผ่านเลนครับทางช่องพลิตทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับที่เราจะเจอกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์ฮะวันหยุดแบบนี้คุณผู้ชมติดตามเรื่องราวของกฎหมายแล้วก็รวมไปถึงแน่นอนฮะคดีความแล้วก็รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจนะครับในผังรายการของตำรวจพลิตทีวีซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถติดตามได้เลยนะครับในยูทูบชาแนลคุณเข้าไปนะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่าพลิตทีวีก็ได้ก็จะมีหลากหลายรายการด้วยกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงรายการข่าวด้วยแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยไขปมผ่านเลยคุณผู้ชมครับเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของคดีความที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเทศไทยกับแฮชแท็กที่มีชื่อว่านักเรียนแทงกันครับคุณผู้ชมครับในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีคดีความหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็ถูกติดแฮชแท็กขึ้นมา2วันต่อเนื่องเลยนั่นคือเรื่องของนักเรียนแทงกันนะครับในย่านพัฒนาการกรุงเทพมหานครนี่แหละเรื่องนี้นะครับทำให้ท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยต้องลงพื้นที่นะฮะไปตรวจสอบที่โรงเรียนด้วยตัวท่านเองนะครับรวมไปถึงมีการประชุมนะฮะกับฝ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้วก็รวมไปถึงทางตัวโรงเรียนเองมีน้องผู้ชายคนนึงครับที่มีหลายคนเนี่ยปักใจเชื่อว่าเป็นเด็กพิเศษนะฮะถึงแม้ว่าปัจจุบันเองเนี่ยเขาจะยังคงรับการรักษาแล้วก็มีการตรวจนะฮะรักษากับทางทีมแพทย์วิชาชีพอยู่นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กพิเศษจริงหรือไม่มีหลายคนเนี่ยปักใจเชื่อว่าเป็นเด็กพิเศษเนื่องจากว่ามีการสูบบุหรี่แล้วก็รวมไปถึงสูบกัญชาแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทเป็นประจำในโรงเรียนด้วยนะครับและแน่นอนนะฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่นำพาความเสียหายมาเกิดขึ้นสู่โรงเรียนแห่งนี้นั่นคือเมื่อเด็กพิเศษคนนี้คุณผู้ชมครับอดรนทนไม่ไหวคว้ามีดปลอกผลไม้ที่พกมาโรงเรียนทุกวันจ้วงแทงไปที่นักเรียนชายอีกคนนะฮะวัยเพียงแค่ประมาณ14หรือ15ปีช่วงมัธยมศึกษาปีที่2นะครับจนทำให้นักเรียนเนี่ยชั้นม.2เพื่อนร่วมชั้นเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยทีเดียวเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช้อนสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะฮะแล้วก็รวมไปถึงผลล่าสุดแล้วก็แน่นอนนะครับทางโรงเรียนเองรวมไปถึงหน่วยงานราชการเนี่ยจะมีมาตรการในการป้องกันและจัดการปัญหานี้ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรกันต่อในอนาคตช่วงนี้ไปติดตามกันครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับสำหรับนักเรียนแทงกันเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาจนต้องตั้งพาดหัวข่าวนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องราวนะครับช็อกคาโรงเรียนนักเรียนชายม.2วัย14ปีก่อเหตุสลดครับใช้มีดมาไล่แทงคอเพื่อนดับสยองระหว่างที่เดินแถวขึ้นห้องเรียนตอนเช้านะครับท่ามกลางสายตาของเพื่อนนักเรียนนับร้อยตำรวจควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุนะครับไปสอบสวนพร้อมกับผู้ปกครองรวมไปถึงสหวิชาชีพเบื้องต้นก็ยังถามตอบได้ตามปกตินะครับถูกแจ้ง2ข้อหาชะกันเอาไว้ก่อนแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคนร้ายเนี่ยบอกว่าถูกชกต่อยหลายครั้งแล้วก็มีการถูกไถเงินวันละ20บาทเพื่อที่จะเอาไปซื้อบุหรี่ด้วยแต่ว่าพี่ชายของผู้ตายเนี่ยบอกว่าไม่เชื่อมูลเหตุนี้นะครับก็บอกว่าทางบ้านเนี่ยให้เงินผู้ตายมาโรงเรียนวันละ150บาทไม่จำเป็นจะต้องไปไถเงินใครตำรวจส่งตัวผู้ก่อเหตุนะครับล่าสุดเองไปตรวจสภาพจิตใจทางสถาบันกัลยาราชนครินทร์ซึ่งคุณแม่ของผู้ก่อเหตุก็ตามประกบนะฮะพร้อมกับกล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรุงเทพมหานครครับต้นสังกัดโรงเรียนก็ได้มีการวิ่งวุ่นครับล้อมคอกสั่งคุมเข้มตรวจอาวุธก่อนเข้าสถานศึกษาพร้อมกับมีการสั่งการให้ส่งนักจิตวิทยานะครับให้มาดูแลสภาพจิตใจเด็กและคุณครูรวมไปถึงบุคลากรในโรงเรียนนั่นเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเป็นเหตุสะเทือนขวัญเด็กนักเรียนมัธยมแทงเพื่อนดับคาโรงเรียนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 8:50 นครับหลังจากเคารพธงชาติเสร็จแล้วก็มีการปล่อยแถวนะฮะวันที่29มกราคมเรื่องนี้ร้อยตำรวจเอกพยัคฆ์สยามผู้มีศักดิ์รองสารวัตรสอบสวนสน.คลองตันนะครับในขณะนั้นรับแจ้งเหตุเด็กนักเรียนถูกของมีคมแทงเข้าบริเวณคอนะครับและบาดเจ็บสาหัสภายในโรงเรียนมัธยมที่ชื่อว่ามัธยมนาคนาวะอุปถัมภ์ซอยพัฒนาการ26
แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครรายงานผู้บังคับบัญชานะครับร่วมตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโดมลานกีฬาก็พบร่างของเด็กชายรัตภูมิขอสงวนนามสกุลนะครับอายุ14ปีนักเรียนชั้นม.2/2สวมชุดนักเรียนนอนหงายหายใจรวยรินแล้วเลือดเนี่ยไหลท่วมตัวนะครับตรวจสอบพบบาดแผลชะกันถูกของมีคมแทงบริเวณลำคอด้านขวา1แผลและท้ายทอยอีก1แผลหัวใจหยุดเต้นครับหน่วยกู้ชีพปฐมพยาบาลทำ CPR ก่อนที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวิภารามแต่ว่าก็เสียชีวิตในที่สุดนั่นเองครับสอบสวนเบื้องต้นมือมีดรายนี้ก็คือเด็กชายประวินนะครับขอสงวนนามสกุลเด็กชายประวินเนี่ยอายุ14ปีเป็นนักเรียนข้างห้องนะครับม.2/3หลังจากเกิดเหตุเนี่ยคุณครูก็ควบคุมตัวเอาไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบพาตัวออกจากโรงเรียนนะครับแล้วก็ไปสอบสวนที่สน.คลองตันเนื่องจากผู้ต้องหานั้นยังเป็นเยาวชนนะครับก็มีการรีบประสานสหวิชาชีพผู้ปกครองแล้วก็ตัวแทนโรงเรียนมาสอบสวนอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่29มกราคมนะฮะส่งท้ายเดือนมกราคมอย่างยาวนานที่ผ่านมาในปี67ส่วนรายละเอียดล่าสุดจะเป็นอย่างไรใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวนี้ผมจะเล่าให้ฟังในรายการไขปมผ่านเลนนะครับกับตอนที่มีชื่อว่านักเรียนแทงกันครับนางสาวซานุลายูโซพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนนะครับเปิดเผยว่าเรื่องนี้หลังจากที่นักเรียนเลิกแถวเคารพธงชาติตอนเช้ากำลังจะขึ้นห้องเรียนตนเองเนี่ยนั่งอยู่ในป้อมนะครับก็ได้ยินนักเรียนพูดกันว่ามีคนถูกแทงรีบวิ่งไปช่วยเหลือพบเด็กเนี่ยยืนจับบริเวณลำคอนะครับที่มีเลือดออกเต็มไปหมดเธอเองเนี่ยรีบเอามือกดบาดแผลเอาไว้นะครับจนเด็กๆเนี่ยก็ค่อยๆซุดตัวลงกลางสนามกีฬาตอนนั้นเนี่ยน้องนิ่งนะครับพูดไม่ได้เพราะว่าเลือดไหลเยอะมากพยายามบอกน้องเอาไว้ว่าอย่าหลับนะอย่าหลับนะเพื่อให้มีสติตลอดเวลาส่วนคนก่อเหตุครับยืนอยู่ตรงนั้นไม่ยอมพูดจาอะไรแต่สายตาเนี่ยจ้องมาที่น้องผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตลอดเวลาจนคุณครูเนี่ยต้องรีบมาจับแยกไว้นะครับตนไม่รู้ว่าเด็กทั้งสองคนมีปัญหาอะไรกันรู้เพียงว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กพิเศษพัฒนาการช้าแต่เห็นว่ายังมีเพื่อนแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตามปกติไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่ผ่านมาโรงเรียนเองก็มีมาตรการการตรวจอาวุธนักเรียนอยู่แล้วแต่ยอมรับนะครับว่าไม่ได้ตรวจทุกวันสอบถามเพื่อนนักเรียนทราบว่าเหตุเกิดขณะกำลังทยอยเดินเข้าอาคารเรียนผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตครับมีการหยอกล้อกันใต้อาคารเรียนฝั่งด้านหลังเวทีสนามกีฬาคนก่อเหตุเนี่ยใช้มีดปอกผลไม้ครับที่เตรียมมาแทงเข้าบริเวณท้ายทอย1ครั้งจากนั้นวิ่งไล่ตามกันมาครับจนล้มลงกลางลานกีฬาแล้วแทงซ้ำบริเวณคอด้านขวาอีก1ครั้งไม่ทราบว่าเรื่องอะไรนะครับแต่เพื่อนๆต่างบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กพิเศษเคยโดนบูลลี่และโดนรังแกบ่อยครั้งน่าจะเก็บกดขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิเสธให้ข้อมูลนะครับบอกว่าขอตรวจสอบรายละเอียดความชัดเจนของเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้งนึงก่อนนักเรียนหญิงชั้นม.2/4ห้องใกล้ๆกันกับเพื่อนผู้ตายแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุนะครับเล่าว่าตนเห็นขณะวิ่งไล่แทงกันผู้ตายพูดขณะวิ่งหนีว่าพอแล้วกูขอโทษแต่ผู้ก่อเหตุครับก็ไม่หยุดวิ่งตามแทงอย่างต่อเนื่องจนเพื่อนนี่ล้มลงนอนดิ้นอยู่กลางสนามบาสเลือดพุ่งออกมาเป็นจำนวนมากเห็นเพื่อนทุรนทุรายแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้น่าสงสารมากส่วนผู้ก่อเหตุครับเป็นคนกลางๆชอบทำตัวคล้ายเป็นนักเลงแล้วก็เก็บตัวเงียบหากไม่พอใจใครจะมีอาการโมโหจนตัวสั่นคล้ายกับคนอารมณ์รุนแรงและเก็บกดแต่ยังไม่เคยเห็นทำร้ายใครมาก่อนนะครับเพื่อนนักเรียนเล่าให้ฟังว่าที่รู้เนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาเหมือนเป็นเด็กพิเศษและนอกจากนี้ก็เคยเห็นผู้ก่อเหตุนะครับเอาช้อนมาทำเป็นมีดแล้วก็ยังพกมีดเนี่ยมาโชว์ที่โรงเรียนอีกด้วยซึ่งแน่นอนนะครับวันที่เกิดเหตุผู้ปกครองทราบข่าวร้ายครับก็เริ่มทยอยเดินทางมารับบุตรหลานก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยผู้ปกครองชายคนหนึ่งเปิดเผยว่าเป็นผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.2/3ห้องเดียวกับนักเรียนที่ก่อเหตุลูกชายเนี่ยบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์เห็นนักเรียนแทงกันแล้วก็โทรบอกครับเพราะว่ารู้สึกตกใจมากเธอเองเนี่ยก็รีบมารับลูกชายกลับบ้านเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเสียขวัญ
หลังทราบว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นใครก็รู้สึกตกใจมากเพราะว่าที่ผ่านมานะครับลูกชายเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ค่อยพูดจาหรือว่าสูงสิงกับใครดูเงียบผิดปกติตนมักจะบอกกับลูกเสมอนะครับว่าให้ระวังเพราะไม่รู้ว่าเด็กที่ไม่พูดหรือว่าเงียบแบบนี้ในใจนั้นคิดอะไรอยู่แต่ไม่คิดเลยครับว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้และหลังจากนี้ครับจะปรึกษาครอบครัวเรื่องของการย้ายลูกออกจากโรงเรียนแห่งนี้เพราะว่ามองว่าไม่ปลอดภัยโรงเรียนเนี่ยไม่มีการตรวจอาวุธอีกทั้งรอบโรงเรียนครับมักจะมีนักเรียนหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยตีกันเป็นประจำล่าสุดตนเองนะครับก็เข้าไปช่วยนักเรียนวัยรุ่นใช้มีดจี้นักเรียนด้วยกันมองว่าโรงเรียนเนี่ยทราบปัญหาก็ควรจะเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยให้มากกว่านี้ในขณะเดียวกันครับวันที่เกิดเหตุในช่วงเวลาประมาณ 12:00 นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางมาที่โรงเรียนเปิดเผยว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุสลดในโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์มองว่าไม่ควรเกิดเหตุนี้ขึ้นมาที่ผ่านมาครับโรงเรียนเนี่ยมีนโยบายป้องกันการสุ่มตรวจอาวุธอาจจะไม่หมด 100% แต่สอบถามไปยังผอ.โรงเรียนพบว่าการตรวจกระเป๋าวันนี้ก็ไม่พบอาวุธมีดอาจจะมีการลักลอบนำเข้ามาก่อนเบื้องต้นนะครับก็มีการสั่งการให้เร่งฟื้นฟูเยียวยาจิตใจนักเรียนคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนด้วยนักจิตวิทยาส่วนตัวเนี่ยยอมรับนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่าใจหายและน่าสลดใจเป็นอย่างมากหลังจากนี้จะดูระเบียบการให้ความช่วยเหลือและการเยียวยาผู้เสียหายครับทราบว่าโรงเรียนเนี่ยก็ทำประกันและมีประกันให้กับนักเรียนแต่แน่นอนนะครับว่าชีวิตนักเรียนคนคนหนึ่งเนี่ยไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับในส่วนของงานศพทางกทม.เองก็จะช่วยเช่นเดียวกันนะครับและมาตรการการรักษาความปลอดภัยหลังจากนี้จะนำบทเรียนที่เกิดขึ้นมาเป็นแนวทางการป้องกันให้ดีขึ้นซึ่งด้านของนางบวรลักษณ์แก้วกล้าปัญญาเจริญซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวนะครับเธอบอกว่าโรงเรียนมีมาตรการสุ่มตรวจอาวุธนักเรียนอยู่บ่อยครั้งแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าเด็กผู้ก่อเหตุนั้นลักลอบนำอาวุธเข้ามาโดยแอบเอาไว้ตามมุมต่างๆของโรงเรียนหรืออาจจะฝากเพื่อนคนอื่นให้นำเข้ามาเพื่อเลี่ยงต่อการถูกตรวจสอบส่วนประวัติเด็กผู้ก่อเหตุนะครับก็ไม่เคยมีประวัติใช้ความรุนแรงและไม่มีประวัติการใช้กัญชาอย่างที่เป็นข่าวไปในเบื้องต้นส่วนเรื่องของการพูดจาดูถูกกันก็ไม่ทราบข้อมูลนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นโรงเรียนเน้นย้ำไม่ให้ใช้ความรุนแรงส่วนเรื่องประวัติการรักษาว่าเป็นเด็กกลุ่มพิเศษหรือไม่ทางโรงเรียนเองก็ไม่เคยมีประวัติเหมือนกันและนี่คือการให้สัมภาษณ์นะครับครั้งล่าสุดของผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครเองก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิตรวมไปถึงรายการไขปมผ่านเลนด้วยครับตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ก็อยู่คนละห้องกันอย่างที่บอกอาจจะมีความคับแค้นต่อเนื่องมาจาก2สัปดาห์ที่เคยถูกเกินแกล้งมาก่อนหรือว่าตลอดการเรียนการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ที่โดนบูลลี่มาตั้งแต่ตลอดการศึกษา2ปีเต็มๆและเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรและชนวนเหตุที่เกิดขึ้นจะมาจากการทะเลาะวิวาทรวมไปถึงการบูลลี่หรือว่าเป็นเด็กพิเศษจริงหรือไม่ช่วงหน้าครับเราจะกลับมาติดตามกันต่อส่วนช่วงนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องนี้กันครับอันนึงที่เราคงต้องเพิ่มอันนี้คือสิ่งท้ายสุดคือต้องดูแลผู้และผู้ปกครองก่อนก็คือเด็กในโรงเรียนนะส่วนหนึ่งก็ได้คุณผู้ปกครองรับกลับบ้านไปแล้วส่วนหนึ่งยังอยู่ถ้ายังอยู่ยังไม่กลับบ้านก็ให้ครูดูแลให้ดีเพราะว่าผมว่าเด็กคงตกใจก็เดี๋ยวต้องเอานักจิตวิทยาเข้ามาดูแลเพื่อทำช่วงบ่ายนี้ใช่ไหมแล้วก็พรุ่งนี้ว่าเด็กที่กลับไปแล้วไงนักจิตวิทยาต้องเข้ามาดูแลเพื่อดูแลผมต้องมาติดใจว่ามีเหตุการณ์ที่ดูแลเป็นผู้ใหญ่เลยยังใจหายยังเสียใจเลยเด็กก็ย่อมจะเป็นติดใจยิ่งเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ต่อหน้าจำนวนมากต้องดูแลเรื่องจิตใจของท่านเรียนก่อนนะครับแล้วดูท่านครูด้วยนะท่านครูเองก็ตกใจเหมือนกันทิชชู่ก็ได้ทิชชู่ก็ได้ก็ CPR ใช้กันได้อยู่นะพี่น่าสนุกถ้าแต่ต้องลงผู้ป่วยที่ไหนทำการวิเคราะห์
ทางด้านของผู้กำกับสน.คลองตันนะครับก็ได้มีการสอบปากคำเด็กนักเรียนมือแทงเพื่อนเสียชีวิตที่อ้างว่าโดนรีดเงินแล้วก็โดนชกในโรงเรียน 3-4 ครั้งนะครับในรอบ2สัปดาห์จนทนไม่ไหวแล้วก็หาซื้อมีดมาเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า2วันก่อนที่จะใช้ก่อเหตุแทงเพื่อนดับนั่นเองครับมีคำถามที่หลายคนก็ยังคงคิดอยู่ในใจกันนะฮะว่าแทงทำไมเขาทำผิดอะไรอยากรู้ถึงต้นสายปลายเหตุเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคนที่เป็นผู้เสียชีวิตอย่างน้องคนนี้เนี่ยก็เป็นคนร่าเริงนะครับแล้วก็ชอบสร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนในห้องเพื่อนๆรวมห้องเนี่ยก็บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยปกติก็ยืนเล่นกันครับก็เหมือนน้องเนี่ยเป็นคนร่าเริงผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือน้องภูมินะครับน้องภูมิเนี่ยเป็นคนที่เข้าหาคนอื่นได้บ่อยๆครับแล้วก็พยายามสร้างสีสันให้กับคนในห้องพี่ชายของน้องภูมิเองอะนะฮะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยเจอน้องชายเมื่อวานนะครับคือวันที่28มกราคมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์คือ29มกราคมปี67น้องชายเนี่ยส่งรูปเข้ามาในแชทไลน์ครับแล้วก็ไปเดินตลาดนัดด้วยกันกับน้องชายซึ่งตัวเองเนี่ยอยากได้รองเท้าคู่หนึ่งแล้วก็รวมไปถึงน้องชายเองก็อยากได้รองเท้าคู่หนึ่งเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็ไม่ทันได้ซื้อให้น้องครับเพราะว่าน้องเนี่ยก็มาเสียชีวิตก่อนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยน้องภูมิเนี่ยเล่าเหตุการณ์ทั่วไปให้ฟังนะครับเช่นว่ามีคนมาไถเงินจากนอกโรงเรียนแต่ก็ไม่ได้เกิดกับน้องภูมินะครับน้องภูมิคือคนที่เสียชีวิตนะฮะแต่ก็แนะนำน้องไปว่าถ้าเจอก็ให้เลี่ยงไปเพราะว่าคงสู้ตัวคนเดียวก็ไม่ไหวคือจริงๆเรื่องของการโดนรีดไถรีดเงินเนี่ยก็มีมาทุกยุคทุกสมัยนะครับรวมไปถึงโรงเรียนแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็มีนักเรียนแล้วก็นักเรียนครับจากต่างโรงเรียนหรือว่าใกล้ๆเคียงนี่แหละที่ยังคอยมารีดเงินเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาช่วงปลาม.ต้นๆ นะฮะม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยจะโดนกันเป็นประจำเลยทีเดียวซึ่งน้องภูมิผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็โดนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพี่ชายเองก็บอกว่าให้ต่อสู้หรืออาจจะบอกว่าให้หนีมาโดยตลอดส่วนเรื่องที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าโดนขู่รีดเงินแล้วก็โดนทำร้ายนะครับทางด้านของพันตำรวจเอกเอกวัชรากรวงบุญซึ่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตันนะครับก็บอกว่าหลังจากตำรวจสอบปากคำนะครับนักเรียนผู้ก่อเหตุก็ระบุนะครับว่าได้มีการสอบปากคำนะฮะบอกว่ามีครูเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์ประมาณ 2-3 ปากด้วยแล้วก็แม่ผู้เสียชีวิตนะครับสอบปากคำบอกว่าเกิดจากความคับแค้นใจที่ถูกเด็กผู้ตายหรือว่าน้องภูมินี่แหละคุมครูรีดไถเงินในช่วงเวลาเที่ยงวันซึ่งช่วงเที่ยงทางโรงเรียนเนี่ยจะให้เด็กๆลงไปข้างล่างอาคารนะครับก็คือไปหาขนมทานนั่นเองเหมือนโรงเรียนทั่วๆไปแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เข้ามาหาแล้วก็มาก่อเหตุนะครับโดยการบังคับของเงิน20บาทบอกว่าจะนำเงินเนี่ยไปซื้อบุหรี่แล้วก็บอกว่ามีการทำร้ายร่างกายด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเช่นการชกศีรษะหรือชกที่ใบหน้าซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยก็บอกว่าน้องภูมินะครับซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยขู่ทำร้ายลักษณะนี้ประมาณ 3-4 ครั้งแล้วครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่หลายคนกำลังติดตามกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของเด็กคนนี้มีสภาพจิตปกติหรือไม่สำหรับเรื่องนี้นะครับนักจิตวิทยาอัยการและตำรวจนะฮะก็ได้มีการสอบสภาพทั่วไปของผู้ก่อเหตุนะครับในระหว่างสอบปากคำเนี่ยยืนยันนะครับว่ามีสติสัมปชัญญะเต็มร้อยสามารถตอบคำถามได้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงทนายความนักจิตวิทยาอัยการต่างลงความเห็นว่าผู้ก่อเหตุนะครับมีสภาพจิตปกติในทางคดีเนี่ยก็ได้มีการส่งตัวผู้ก่อเหตุนะครับไปตรวจสภาพจิตใจนะฮะแล้วก็รวมไปถึงไปตรวจสภาพจิตที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานะครับซึ่งก็มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุในอย่างที่บอกนะฮะซื้อมีดมาล่วงหน้าประมาณ2วันนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุวันที่29มกราคมแล้วก็พกไปโรงเรียนพอดีนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่เกิดเหตุการณ์ก็คือ29มกราคมสบโอกาสนะฮะก็มาใช้ก่อเหตุนะครับสองส่วนนั่นคือที่มาของอาวุธแหละว่าอาวุธเข้ามาในเรียนได้ยังไงนี่เราคงต้องกันตรงนี้แล้วก็เรื่องพฤติกรรมเราจะแยกพฤติกรรมนี้ออกมาได้ยังไงเราจะดูแลเด็กที่อาจจะมีพฤติกรรมที่จะรับการบำบัดหรือว่าทำให้ดีขึ้นอย่างไรซึ่งเราคงต้องมีการสร้างความไว้วางใจให้กับเด็กที่เขากล้ามาเล่าให้เราฟังว่าเรื่องมีปัญหาหรือว่าผู้ปกครองหาช่องทางที่เขาสามารถสื่อสารกับเราได้รวดเร็วคือบางทีต้องรวดเร็วสะดวกด้วยเขาจะได้บอกได้เร็วแล้วก็ไม่ต้องกังวลและสุดท้ายแล้วผมว่าเมื่อกี้ท่านหลายคนผู้ถามก็ถามดีนะว่าสุดท้ายมันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าเนี่ยโดยตรงเลยก็ต้องออกนโยบายออก
การปฏิบัติให้และท่านผอโรงเรียนก็ต้องเป็นผู้ที่ช่วยกันปฏิบัติให้แต่เราก็ต้องสนับสนุนทุกอย่างนะเพื่อสร้างความมั่นใจเรามีโรงเรียนที่ต้องดูแล250,000 คนนะเรามี473โรงเรียนอันนี้ก็เป็นตัวที่ต้องทำให้ดีขึ้นหลังจากนี้จะไปออกมาแต่งตั้งครับผู้บริหารโรงเรียนนี้เป็นใครเนาะคือทุกโรงเรียนนะทุกโรงเรียนคิดว่ามันก็มีจุดแต่อย่างที่บอกมันไม่ใช่แบบเรื่องง่ายมากนะเพราะเป็นเรื่องที่อย่างเรื่องอาวุธเนี่ยการสร้างอาวุธมามันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบจะตรวจได้ 100% แต่คงต้องออกมาตรการให้เข้มแข็งมากขึ้นอ่ะคิดว่าคงต้องมีไกด์ไลน์ในการดำเนินการในทุกมิติให้ชัดเจนขึ้นถึงแม้จะมีอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ 100% ก็อาจต้องตรงนี้เอาให้เข้มข้นแล้วผมว่าสำคัญคือแนวปฏิบัติไม่ชัดเจนนะต้องทำอะไรช่องทางอะไรมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาวุธแต่พูดถึงเรื่องการสังเกตพฤติกรรมการให้การปรึกษากับนักเรียนที่เหมาะสมส่วนเรื่องของประเด็นการใช้สารเสพติดนะครับทางผู้ก่อเหตุเองอย่างที่บอกอ้างว่านะฮะเคยทดลองใช้กัญชาครับเมื่อเดือนกันยายนในปี2566ที่ผ่านมา1ครั้งแล้วก็เป็นครั้งเดียวนะครับซึ่งทางในสังคมเนี่ยหลายคนก็ถือติดแฮชแท็กนะครับเรื่องของนักเรียนแทงกันแล้วก็มีข่าวลุดออกมาว่านักเรียนผู้ก่อเหตุเนี่ยถ้าเป็นคนไม่ปกติแล้วก็สูบม้าสูบยาแล้วก็รวมไปถึงสูบบุหรี่ด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับทางตำรวจเองก็ได้มีการตรวจหาปัสสาวะในวันที่เกิดเหตุนะครับปรากฏว่าก็ไม่พบนั่นเองส่วนกระแสข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับที่หลายคนติดตามกันนั่นก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยมีคดีหลายเหตุการณ์แล้วก็เข้าออกสน.บ่อยครั้งเนี่ยเป็นอย่างไรทางผู้กำกับสน.คลองตันก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยมีคดีติดตัวเรื่องที่มีการปล่อยข่าวว่าเข้าออกโรงพักบ่อยครั้งนั้นก็ไม่เป็นความจริงนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนจากนี้ก็มีการสอบปากคำพยานแล้วก็ครูแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์นะครับตามที่กล่าวอ้างเพิ่มเติมก็จะต้องมีการใช้พยานหลักฐานนะครับรวมไปถึงทางด้านของกรมสุขภาพจิตนะฮะเขามาดูแลในเรื่องนี้ด้วยส่วนตัวที่มีปัญหาการจัดการที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายปัจจัยด้วยกันครับซึ่งทางด้านของกรมสุขภาพจิตนะฮะนายแพทย์พงษ์เกษมไข่มุกซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านเองเนี่ยบอกนะครับว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมหลายคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะฮะคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบคนดีชีวิตก็สร้างสรรค์ก็ตามวลีครับหลายคนก็คงจะรู้อยู่แล้วครับเรื่องของสภาพสังคมครับรวมไปถึงการกลั่นแกล้งกันที่อยู่โรงเรียนถ้าเจอเพื่อนที่นิยมความรุนแรงหรือว่าการใช้สารเสพติดครับทุกสิ่งอย่างมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้ใช้ความรุนแรงในชีวิตประจำวันนะฮะปัจจัยด้านสื่อออนไลน์ก็สามารถเกิดความรุนแรงได้เช่นเดียวกันนะครับก็เลยมีข้อแนะนำมาฝากคุณผู้ชมด้วยในช่วงท้ายรายการแบบนี้อย่างเช่น3คำแนะนำนะฮะกับผู้ปกครองนะครับนั่นก็คือผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆควรควบคุมให้เด็กหยุดความก้าวร้าวด้วยความสงบเช่นการกอดหรือว่าจับให้เด็กหยุดนะฮะหลังจากที่เด็กอารมณ์สงบแล้วก็พูดคุยถึงสาเหตุนะครับไม่พอใจเรื่องอะไรแสดงความก้าวร้าวเรื่องอะไรก็ขอให้เด็กเนี่ยได้ระบายออกมาก่อน2เนี่ยควรเริ่มฝึกฝนเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบครับให้เริ่มรู้จักกับการควบคุมอารมณ์ตนเองเช่นฝึกให้แยกตัวเมื่อรู้สึกโกรธนั่นเองครับและ3นะฮะก็คือให้เด็กได้รู้จักเห็นอกเห็นใจมีจิตใจอบอ้อมอารีแก่ทั้งคนสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆรอบตัวนะครับและที่สำคัญที่สุดครับนั่นก็คือสถาบันครอบครัวนะฮะที่จะหล่อหลอมให้เขาคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นเราจะได้ไม่ต้องมาล้อมรั้วล้อมเหตุการณ์ให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกครับจริงๆ3สิ่งที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในรายการไขปมผ่านเลยในวันนี้ถ้าคุณฟังผมอยู่ตอนนี้ขออนุญาตนะฮะอยากจะพูดเหมือนพอดแคสต์เลยครับอยากจะให้ผู้ปกครองแล้วก็คนที่เป็นคุณแม่หรือว่ามีบุตรหลานหรือว่ามีหลานๆข้างบ้านหรือว่าเป็นน้าของใครสักคนนึงหรือเป็นพี่ของใครสักคนนึงครับ3สิ่งที่คุณต้องมีถ้าคุณกำลังจะต้องดูแลเด็กสักคนหนึ่งให้โตมาเป็นเด็กที่ดีขึ้นนะฮะนั่นก็คือ1ต้องไม่ใช้ความรุนแรงเข้าไปเสริมการลงโทษอย่างรุนแรงในเด็กที่ก้าวร้าวเนี่ยไม่ช่วยให้ความก้าวร้าวดีขึ้นนะครับเด็กอาจจะหยุดพฤติกรรมชั่วครู่แต่สุดท้ายก็จะกลับมาแสดงพฤติกรรมนั้นอีกและอาจจะเรื้อรังไปจนโตและเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างเช่นสมมติว่าลูกของคุณเนี่ยชอบทำลายข้าวของชอบปาสิ่งของถ้าคุณดุด้วยความก้าวร้าวแน่นอนเด็กก็จะหยุดในณวินาทีตรงนั้นแต่สุดท้ายเขากลับมาเป็นอีกครับและรุนแรงขึ้นอีก2ไม่ควรมีข้อต่อรองกันขณะเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างเช่นทำแบบนี้ใช่ไหมจะจับส่งตำรวจถ้าทำแบบนี้จะไม่ให้กินข้าวเย็นสิ่งนี้ไม่ควรทำเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้าย3ครับหลีกเลี่ยงการตำหนิว่ากล่าวและการเปรียบเทียบเพราะจะทำให้เด็กมีปมด้อย
รวมทั้งการข่มขู่หลอกให้กลัวหรือยั่วยุให้เด็กมีอารมณ์โกรธเนื่องจากเด็กเนี่ยจะซึมซับนะครับพฤติกรรมเหล่านี้และนำไปใช้กับคนอื่นต่อไปในปัจจุบันและในอนาคตด้วยแน่นอนนะครับอยากจะให้มีการพัฒนาร่วมกันระหว่างโรงเรียนกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นี่แหละครับคุณผู้ชมครับการเป็นผู้ปกครองที่ดีและการดูแลเด็กนะครับเพื่อที่จะส่งต่อสู่สังคมก็จะได้เป็นการลดความก้าวร้าวลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เยาวชนของเราในประเทศไทยช่วงปี66และ67กำลังเกิดเรื่องขึ้นอยู่ในณตอนนี้นะครับท้ายที่สุดนะครับเรื่องราวของผู้เสียชีวิตนะฮะพี่ชายเองก็ออกมาเปิดเผยกับทางสื่อมวลชนว่าทางโรงเรียนเองก็จะรับผิดชอบนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเพราะว่าจริงๆยังคงติดใจแล้วก็อยากคุยกับผู้ก่อเหตุว่าแทงน้องชายตนทำไมแต่ว่าแน่นอนนะครับก็มีการรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อประกอบทางพิธีทางศาสนาในวัดทองในย่านอ่อนนุชนะครับซึ่งหลังจากที่เดินทางมาอัญเชิญดวงวิญญาณที่โรงเรียนแล้วก็จะไปรับศพแล้วก็บำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาพุทธต่อไปนะครับท้ายที่สุดพี่ชายเองของผู้ตายก็ได้ตะโกนเรียกชื่อน้องชายให้กลับบ้านขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตครับก็ยังคงอยู่ในการโศกเศร้าทางรายการไขปมผ่านเลนครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอเป็นกระบอกเสียงนะครับที่ยังคงยืนยันนั่งยันและนอนยันนะฮะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เรื่องของเยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุกราดยิงก็ดีหรือว่าจะเป็นเหตุแกนแทงกันก็ดีหรือวัยรุ่นตีกันก็ดีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็อยากจะบอกว่าสถาบันครอบครัวนะครับก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ยังคงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเด็กๆที่เป็นผ้าขาวเหล่านั้นในวันนั้นและในอดีตตรงนั้นนะครับที่เติบโตมาจนเป็นเด็กๆในวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปได้ด้วยดีครับผมเชื่อว่าในตอนนี้นะครับหลายคนที่ดูรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายของรายการไขปมผ่านเลนในตอนนักเรียนแทงกันในวันนี้มีคำถามหลายๆอย่างนะฮะอยู่ในใจผมเองก็เหมือนกันนะครับว่านักเรียนคนนี้เนี่ยเขาพกมีดปอกผลไม้ไปโรงเรียนตลอดทั้งสัปดาห์ได้ยังไงคุณครูหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่ดูไม่ตรวจสอบได้ยังไงรวมไปถึงการเสพสูบบุหรี่แล้วก็เสพกัญชานะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและท้ายที่สุดนะฮะการบูลลี่กันในโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครจัดการปัญหาเรื่องนี้เลยเหรอทีนี้ฮะคุณผู้ชมครับการถอดบทเรียนการถอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในการป้องกันเผชิญเหตุหรือแผนการป้องกันการเผชิญเหตุแล้วก็การสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเองก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับเด็กนักเรียนคนนึงชั้นม.2ที่จริงกำลังจะมีอนาคตในอีก10, 20, 30, 40, 50 ปีข้างหน้าเขาจะกลายเป็นรั้วของชาติเนี่ยเขาต้องมาจบลงอยู่ในภายโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาแห่งนี้มันกลายเป็นเรื่องที่สร้างบาดแผลให้กับคนในสังคมอย่างมากนะฮะผมเองก็หวังว่าขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับในการทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะต่อต้านความรุนแรงครับแล้วก็รวมไปถึงอยากจะให้สังคมเนี่ยเข้าไปนะครับถึงจุดบุตรหลานของคุณมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการเข้าไปอบรมหรือการเข้าถึงหรือมีเวลาให้บุตรหลานของคุณมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการสังเกตคนที่อยู่รอบข้างของคุณก็ดีนะฮะเพราะผมเองก็ไม่อยากจะให้การบันดาลโทสะเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็จนทำให้คร่าชีวิตของใครบางคนไปแล้วก็หายไปจากสังคมเลยนั่นเองนะฮะผมไม่อยากให้เรื่องนี้มันเงียบหายไปนะครับแล้วจะกลายเป็นว่าเรื่องราวมันก็ถูกลืมเลือนไปในสังคมและสุดท้ายก็จะกลับมามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนั่นเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับไขปมผ่านเลนทางช่องโพลิททีวีครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับมาเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้าครับช่วงเวลาเดียวกันนี้นะฮะในวันหยุดแบบนี้คุณอยากจะติดตามเรื่องราวคดีไหนในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับส่งอินบ็อกซ์มาบอกกันก็ได้นะฮะในแฟนเพจของเรารวมไปถึงทางด้านของคอมเมนต์นะฮะใน YouTube Channel ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะฮะส่วนใครที่ติดตามคดีความของลุงพลกันอยู่นะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เราก็ติดตามเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้คุณฟังกันต่อคุณผู้ชมกันต่อนะครับว่าอนาคตเนี่ยคดีของลุงพลเนี่ยจะจบรูปแบบไหนยังไงรอติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ผมฟารุคพลวันครับลาไปแล้วสวัสดีครับ